ยังมีหลายพื้นที่ที่ปักหมุดรายงานบรรยากาศการเปิดเทอมกับโควิดมากับซีไซส์นะคะจุดนี้ลองดูกันหน่อยค่ะในพื้นที่จังหวัดตากนะคะรายงานหมุดนี้โดยคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจค่ะจุดที่เห็นปักหมุดเข้ามาคือโรงเรียนบ้านมอเกอร์นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลพบพระพอำเภอพบพระพที่จังหวัดตากจุดนี้เป็นโรงเรียนชายแดนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดที่กั้นระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมาก็คือเส้นสีฟ้าฟ้านี้นี่คือเส้นของแม่น้ำเมยนะคะ โรงเรียนที่นี่เขาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6นักเรียนทั้งหมดมี242คน แล้วน้องๆทั้งหมดที่เห็นในภาพนี่เป็นเด็กในชุมชนทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้หลังจากโควิดเข้ามาก็มีการประชุมร่วมกันของโรงเรียนชุมชนค่ะตกลงว่าให้น้องๆน,นั้นสามารถมาเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติแบบออนไซน์ size, โดยขอความร่วมมือทั้งคุณครูผู้ปกครองผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านมอเกินนะคะให้มาช่วยกันคัดกรองเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนนี่เป็นมาตรการความปลอดภัยที่เกิดขึ้นที่นั่นนะคะ